โอเคดูรูปนิดนึงนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์เนี่ยมันจะเหมือนกับการเคลื่อนที่กับวัตถุตกลงมาเลยอยากให้น้องดูนะครับภาพสีลูกบอลสีเหลืองฟุบ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 แล้วก็ดูลูกบอลสีแดงนะครับจากการทดลองเนี่ยเราทดลองปล่อยพร้อมกันเลยลูกบอลสีเหลืองแล้วก็ให้เคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับมันก็โค้งลงมาแบบนี้นะส่วนลูกบอลสีแดงมันก็เคลื่อนที่แนวเส้นตรงลงมาแบบนี้เลยโอเคนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปจับเวลาสมมุติว่าลูกบอลสีแดงได้10วิแล้วเราจับเวลาลูกบอลสีเหลืองก็ได้10วิเหมือนกันครับโอเคครับลูกเวลาที่ใช้ในการตกของลูกบอลสีแดงกับลูกบอลสีเหลืองเวลาถึงพื้นนะครับมันถึงพื้นพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงหรือว่าโปรเจกต์เวลาเท่ากันเลยแต่การกระจัดเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะใช่ลูกS แดงกับ S เหลืองนะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าการกระจัดเอาระยะทางก็ได้ลูกระยะทางการกระจัดมันเท่ากันเลยนะขอโทษพูดผิดแต่ว่าถ้าดูระยะทางแล้ว S เหลืองมากกว่า S อะไรลูก S แดงS เหลืองมากกว่า S แดงนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่โค้งนะมันเคลื่อนที่โค้งโอเคนะครับแต่ถ้ามองการกระจัดเนี่ยถ้ามองการกระจัดเนี่ย S แดงเท่ากับ S เหลืองนะมันก็ไม่เท่าเลยนะ S แดงยังไงก็ต้องน้อยกว่า S อะไรอยู่ดีลูก S เหลืองวิธีดูการกระจัดดูยังไงจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วของ S เหลืองเนี่ยจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ยังไงการกระจัดมันจะยาวกว่าอยู่ดีนะเป็นตามสีเหลืองเนี่ยโอเคนะครับไอเดียมีแค่นี้คอนเซปต์คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับมันมีเวลาเท่ากับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเลยนะครับโอ้เวลามันเท่ากันเป๊ะเลยเสียดายเราไม่ได้ทดลองที่โรงเรียนนะครับนนทนุชมาแล้วยังลูกเลขที่เท่าไหร่เอ่ยอืม7มาด้วยนะครับเลขที่อะไรลูกเลขที่สองมาแล้วนะจ๊ะโอเคโอเครูปนี้ทุกคนเคลียร์ลูกนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือของจริงกับของปลอมมันเป็นยังไงหรอครูก็จะโชว์รูปนี้ก่อนในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเรายิงปืนใหญ่นะครับมันจะเคลื่อนที่ตามเส้นสีเขียวทึบแบบเนี้ยเนี่ยเคลื่อนที่แบบเนี้ยเพราะว่ามันมีแรงต้านอากาศโอเคนะฮะแต่ถ้าสิ่งที่เราเรียนก็คือลูกปืนใหญ่ต้องเป็นไปตามเส้นประนี้นะครับโอเคไหมคือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์คำถามหรือว่าเอ้ยทำไมครูมันเคลื่อนที่แบบนี้เพราะว่ามันมีอะไรอยู่ลูกมีอากาศอยู่นะครับดังนั้นมันก็จะมีแรงต้านอากาศทำให้วัตถุมันไปได้ไม่เป็นไปตามอุดมคติที่เราตั้งใจไว้ก็คือไม่ตามสีส้มที่ครูวาดไว้นะครับโอเคเนาะดังนั้นการเคลื่อนที่ปัจจัยมันจะเป็นสมูทเลยลูกมันสมูทแบบนี้เลยถ้าน้องผ่าซีกด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะได้สมูทแบบนี้เลยซ้ายกับขวามันจะทับกันพอดีนะครับที่เราเรียนนะดังนั้นขอให้เข้าใจว่าที่ครูพูดทั้งหมดที่เราเรียนนี่คือเส้นนี้ที่เราเรียนโอเคนะครับส่วนถ้าตามชีวิตจริงก็คือเส้นนี้อันนี้ของจริงนะครับโอเคนะลูกของจริงนะครับเรียบร้อยคอนเซปต์นี้เรียบร้อยคอนเซปต์ที่1คอนเซปต์ที่2เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าพูดในอุดมคติมุมเท่าไหร่ไปไกลสุดลูกดูตามรูปเลยครับยิงมุมเท่าไหร่ฮะเวลาเตะบอลเนี่ยให้ไปไกลสุดเนี่ยต้องมุม45ใช่ต้องทำกับแนวนี้นะลูก45องศาไปไกลสุดทุกคนจำได้แล้วนะคะไปไกลสุดคือ45นะครับโอเคทุกคนจำได้แล้วเดี๋ยวก็ทดลองให้ดูอีกนิดนึงนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับ เพื่อนๆมีสมุดไหมลูกวาดนิดนึงค่ะเราจะวาดตามรูปนี้เลยนะครับใช่หรือว่าไม่ต้องวาดไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องวาดแต่ครูเขียนให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวทำโจทย์แล้วก็เสร็จละนะครับของเราเวลาเรายิงวัตถุขึ้นไปลูกเวกเตอร์สีฟ้านี่คือความเร็วต้นนะครับโอเคนะ
แต่เวกเตอร์สีฟ้าอ่อนๆเนี่ยมันสามารถแยกออกมาเป็นไอ้สีแดง2เส้นเนี่ยหรือว่าสีม่วงที่ครูขีดเนี่ยนะครับเวลาความเร็วในแนวแกน y หรือว่าแนวดิ่งเราจะให้เป็น ux ความเร็วในแนวแกน x เราก็ให้เป็น u ขอโทษแกน y เป็น uy นะครับแล้วก็แกน x เป็น ux ความเร็วในแนวแกน x กับความเร็วในแนวแกน y นะฮะโอเคนะครับแยกเป็น2อันนี้ตลอดเลยลูกนะครับโดยที่มุมตรงเนี้ยเราจะให้เป็นมุมเซตานะมุมเซตาก็คือทำกับแกน x นะครับนะเวลาเรายิงวัตถุนะครับทีนี้พอมันขึ้นไปสักพักหนึ่งเห็นไหมความเร็วมันลดมั้ยลูกความเร็วมันลดเนาะเวกเตอร์ที่เขียนมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะสั้นลงนะครับแต่ถ้าครูมาร์กว่าตรงนี้เป็นจุด A ตรงนี้ก็จะเป็น u เป็น v ละเราจะเปลี่ยนเป็น v ละ v vay ความเร็วแนวแกน y แล้วตรงนี้ก็จะเป็น vax ความเร็วในแนวแกน x ตรงนี้ก็จะเป็น va เฉยๆนะครับลักษณะนี้ทีนี้พอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดให้สังเกตว่าถ้าตรงนี้เป็นจุด b ต่อนะครับตรงนี้มันก็จะเหลือเฉพาะ v bx เหลือเฉพาะความเร็วแนวแกน x แต่ความเร็วในแนวแกน y เป็น0ครับที่จุดสูงสุดนะความเร็วในแนวแกน y เป็น0โอเคทีนี้พอตกลงมาตรงนี้ต่อนะครับความเร็วในแนวแกน y เริ่มชี้ลงแล้วครูให้เป็นจุด c ก็ตรงนี้ก็จะเป็น v c y เห็นไหมตอนขาขึ้น y ชี้ขึ้นแต่ตอนตกลงมา y ชี้ลงนะครับแต่แกน x เป็นไงครับ v c x ก็ยังชี้ไปทางเดิมตลอดเลยนะให้น้องสังเกตนะครับเวกเตอร์ในแนวแกน x มันจะชี้ทางเดิมและสุดท้ายมันก็จะตกลงมาโอเคนะครับตามนี้งั้นคอนเซปต์ที่อยากให้ได้ก็คือว่าที่จุดสูงสุดความเร็วในแนวแกนดิ่งหรือว่าแกน y จะเป็น0นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าครูยิงขึ้นไป100นึงเวลาตกลงมานะตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยลูก101ที่เราเรียนเพราะเราไม่คิดแรงต้านอากาศนะถือว่าดูดอากาศออกหมดนะครับตามทฤษฎีที่เราเรียนเนี่ยนะถือว่าดูดอากาศออกหมดเลยทีนี้อันอีกอันนึงอยากให้ดูก็คือเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันถ้ายิงปืนใหญ่ก็ไปด้วยความเร็ว50เมตรต่อวินาทีนะครับเวลามันตกที่ความสูงเดียวกันลูกตกที่ความสูงเดียวกันตรงนี้ครับมันจะต้องเท่ากันเนาะเป็นไปตามกฎอัตราพลังงานเลยนะครับไม่มีอากาศนะครับยังไม่มีอากาศนะถ้าตรงนี้เราวัดได้30ถ้ามันอยู่ที่ความสูงเดียวกันตรงนี้มันต้องได้30ด้วยนะความเร็วนะครับถ้าตรงนี้เป็น10ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น10เหมือนกันนะครับดังนั้นความสูงเดียวกันความเร็วจะเท่ากันด้วยนะครับธรรมชาติของมันนะโอเคแต่ทิศก็เรียกอะไรขนาดความเร็วมันจะเท่ากันแต่ทิศมันไม่เท่ากันนะถ้าตอนขาขึ้นทิศชี้ขึ้นนะลูกความเร็วแต่ตอนขาลงทิศชี้ลงนะครับดังนั้นถ้าครูพูดให้ถูกและต้อง 100% ก็คือว่าขนาดความเร็วมันจะเท่ากันถ้าความสูงมันเท่ากันนะครับทีนี้เพื่อนๆครับเราไปทำโจทย์กันเลยลูกทำโจทย์กันเลยนะแล้วก็เสร็จหนึ่งหน้าแล้วก็พักสัก 5-6 นาทีให้พวกเราไปเดินเล่นแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่นะครับโอเคอ้าวเรามาดูข้อ1ครับก็บอกว่าในถามคอนเซปต์อย่างเดียวลูกตำแหน่งที่มีขนาดของความเร็วมีค่าเป็น0คือตำแหน่งไหนครับ A B C ความเร็วเป็น0นะลูกA มันต้องยิงไหมถ้าไม่ยิงความเร็วเป็น0ได้ไหมไม่ได้นะลูกนะเวลาเตะบอล A มันต้องเร็วสุดนะลูก A เร็วสุด A ตัวที่เร็วตัวที่ความเร็วเป็น0มีสักช่วงไหมแล้วเพื่อนบอกว่า C แต่ว่าถ้าน้องจะถ้าหนูจะตอบ C น้องต้องแก้ตรงนี้หน่อยลูกแก้เป็นความเร็วในแนวอะไรลูกแนวดิ่งหรือว่าแนวตั้งก็คือ VCY เป็น0ครับโอเคนะโอเคถ้าจะแก้ตรงนี้ถ้าตอบ C ก็ได้ครับเนาะแต่ถ้าไม่แก้นี่ก็คือไม่มีสักช่วงเลยที่ความเร็วเป็น0โอเคนะครับเพราะว่าถ้าความเร็วเป็น0มันก็ไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมลูก
นะมันต้องเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมลูกบอลเคลื่อนที่จาก A ไป B ไป C ไป D ไป E โอเคนะฮะต่อไปก็บอกว่าตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วในแนวดิ่งมากที่สุดตำแหน่งไหนความเก่งมากค่ะ A กับอะไรลูก A กับ E โอเค A กับ E แล้วลูกนะถ้า A น้องยิงขึ้นไป101ความเร็ว100เมตรต่อวินาทีเวลาตกมันก็ต้อง100เมตรต่อวินาทีนะคะเขียนลงไปในนั้นเลยก็ได้งั้นถ้าน้องยิงปืนขึ้นไปบนท้องฟ้าสักความเร็วประมาณ400เมตรต่อวินาทีอย่างนี้แล้วอยู่ๆสุนัขเดินผ่านมาแล้วตกใส่หัวสุนัขตายไหมตายไหมลูก ถ้าโดนหัวจริงๆก็น่าจะตายนะครับแต่ถ้าโดนหัวไม่ตีนก็ไม่เป็นไรนะโอเคใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็เลยการยิงปืนขึ้นท้องฟ้าก็เลยผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเหมือนกับการฆ่าคนนั่นแหละถ้าไปโดนคนนะลูกนะเนี่ยความน่ากลัวของมันโอเคต่อไปนะครับบอกว่าตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วในแนวดิ่งน้อยที่สุดก็ตอบอะไรเหมือนเดิมลูกตอบ C โอเคตัดมาจ้าตำแหน่งที่มีขนาดของความเร็วเท่ากันครับขนาดความโอเคค่ะ B กับ D แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ A กับโอเคเก่งมาก A กับA กับ E โอเคนะคะรู้เรื่องแล้วทำข้อสอบได้สบายมากแล้ววันนี้ตำแหน่งที่มีความเร่งคงตัวความเร่งไม่ใช่ความเร็วนะคือทุกตำแหน่งอะความเร็วมันไม่คงที่อยู่แล้วแหละตอนที่ยิงจาก A อ่ะความเร็วมันก็ลดไปถึงค่าหนึ่งแล้วก็ความเร็วก็เพิ่มแต่ก็ถามความเร่งการที่วัตถุมันเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายได้เพราะว่ามีอะไรดึงมันอยู่ลูกน้ำอะไรมันมีอะไรลูกมันมีน้ำหนักเนี่ย mg ดึงมาแบบนี้ลูกทุกตัวเลยตอนที่มันเคลื่อนที่มันก็เลยเคลื่อนที่แสดงว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุเท่ากันทุกตัวค่ะนี่ความเร่งมันต้องเท่ากันไหมถ้าแรงเท่ากันแสดงว่าทุกตำแหน่งด้วยไหมเก่งมากใช่ตอบทุกตำแหน่งเลยก็ตำแหน่งที่มีความเร่งคงตัวก็ตอบทุกตำแหน่งเลยตอบทุกตำแหน่งจริงๆความเร่งที่กระทำต่อวัตถุก้อนนี้ครับก็คือค่า G นั่นเองก็คือ10ประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับใช่แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความเร่งก็คือแรงหรือว่าน้ำหนักที่กระทำต่อวัตถุนะครับนะมันก็เลยตกลงมาด้านล่างไงแต่เมื่อไหร่ที่โลกเราไม่มีความเร่งเวลาเรากระโดดเราก็ออกไปนอกโลกเลยนะครับใช่ ไม่มีแรงดึงดูดโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่ครูอยากให้วาดเพิ่มจากที่ครูเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับเพิ่มไปหน่อยนะลูกพอเราวาด mg เสร็จแล้วองค์ประกอบความเร็วเราก็แยกได้นะไอ100นี่เราก็แยกเป็น va อะไรลูก va x ช่วยเขียนไว้หน่อยนะลูกตรงนี้เป็นตำแหน่ง a ตรงนี้ก็จะเป็น va อะไรลูก va y ช่วยเขียนหน่อยนะครับเนาะ va x กับ va y พอมาถึงจุด b เวกเตอร์ความเร็วชี้อย่างนี้นะครับชี้เป็นแนวนี้ลูกเราก็จะเรียกว่า vb แล้วหนูก็แยกความเร็วเป็น2แกนนะลูกนะก็ฝึกเขียนไว้หน่อย vb x ตรงนี้ก็จะเป็น vb y นะถ้าใครถนัดเขียนเวกเตอร์ก็เขียนเวกเตอร์บนหัวไว้นะครับเพราะว่ามันมีทิศอยู่พอมาถึงจุดสูงสุดนะครับมีเฉพาะ vcx นะครับซึ่ง vcx จะเท่ากับ vc เลยเพราะมันชี้ไปทางเดียวกันเนื่องจากว่า vcy หรือว่าความเร็วในแนวแกน y มันเป็น0จ้าที่เราบอกไงเพราะมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วลูกนะความเร็วมันจะเป็น0นะครับโอเคนะครับแต่พอมาถึงจุด d จุด D อะครูก็วาดนี่คือความเร็วของเขานะครับเดี๋ยวมันจะซ้อนกับ MG อะครูออก MG ออกตรงนี้ก็จะเป็น VD ตรงนี้ก็จะเป็น VDX และตรงนี้เป็น VT
dy โอเคครับและสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็ถ้าน้องให้ตรงนี้เป็น ve เส้นนี้ก็จะเป็น ve ex ตรงนี้ ve y เราบอกว่ามันไม่มีแรงกระทำในแนวแกน x เลยเนาะอ่ะเราเขียนไว้ก่อนมีแรงกระทำในแนวแกน y อย่างเดียวก็คือ fy มีค่าเท่ากับ mg โอเคนะแกน y ลูกส่วน fx เป็นอะไรคะเป็น0ความเร็วในแนวแกน x ไม่มีเลยเราเรียนตอนนี้ถือว่าไม่มีลมไม่มีอากาศนะครับก็เลยไม่มีแรงกระทำในแนวแกน x ฉะนั้นความเร่งในแนวแกน x ก็เป็นอะไรด้วยลูกเป็น0ความดังนั้นความเร่งเป็น0แสดงว่าความเร็วในแนวแกน x bx ก็ต้องคงอะไรเหมือนกันลูกคงที่จ้ะใช่เราเรียนมาแล้วเราเรียนมาแล้วว่าถ้าความเร่งเป็น0ความเร็วจะคงที่นะครับดังนั้นจากรูปที่เราวาดทั้งหมดถ้าครูสมมุติให้เริ่มต้นความเร็วในแนวแกน x เป็นสัก50เมตรต่อวินาทีตรงนี้นะคะ50ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยลูก50ถ้าเราแตกเวกเตอร์มาตรงนี้ก็ต้องวัดได้50ตรงนี้แกน x ก็ต้องได้50เพราะความเร็วในแนวแกน x คงที่จะส่วนแกน y เราไม่หาเพราะว่ามันมีการเพิ่มและลดโอเคแต่ความเร็วในแนวแกน x ถ้าหามาแล้วมันต้องได้เท่าเดิมตลอดนะครับโอเคมีใครไม่เคลียร์ไอเดียบ้างหรือน่าจะได้อยู่นะคะโอเคเมื่อกี้มีพี่น้องเพิ่มมา2คนเลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่2มาแล้วเมื่อกี้พูดเช็คให้แล้วนะครับเมื่อกี้อีกคนนึงเลขที่เท่าไหร่ลูกหนุ่มน้อยหรือว่าสาวน้อยเลขที่5โอเคเลขที่5ครับโอเคครับของพวกเรานี่มีของเรามีผู้ชายกี่คนเนี่ย5คนได้ไหมอ๋อ8คนผู้ชายน้อยนะผู้ชายน้อยน้อยก็ทุกวันแล้วโอเคต่อนะครับอ้าวหน้าตัดไปโอ้ยสมัยครูเรียนมหาลัยผู้ชายมีแค่6คนเองตอนเข้าไปเรียนเรียนฟิสิกส์กันเรียน80คนเรียน80คนครับแต่ว่าตอนจบเท่าไหร่นุจบ16คนเรียนเยอะมากเลยแต่ว่าคนจบน้อยมากที่จบน้อยเพราะว่าพอบางคนเข้าไปเรียนแล้วไม่ชอบอย่างเนี้ยซิ่วไปหมดเลยครูจบจ้าเอ้ยแต่ว่าเกรดครูได้ตอนนี้พอดีเป๊ะเลย 3.50 เกรดเฉลี่ยนะ50เป๊ะเลยใช่กูก็เรียนพอให้ได้ 3.50 พอดีเป๊ะเราจะได้เกียรตินิยมอันดับ1นะจ้ะการได้เกียรตินิยมอันดับ1ก็คือได้อะไรขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้รับปริญญาก่อนเพื่อนแค่นั้นแหละโอเคเท่านั้นจริงๆเลยนะนะเรียนให้แม่แต่ว่าโอเคต่อนะครับ ข้อที่2เขาบอกว่านักกีฬาคนหนึ่งนะครับยิงธนูโอ้โหยิงธนูนะครับให้โดนเป้านักกีฬาคนนั้นเนี่ยจะต้องเล็งธนูอย่างไรทุกคนน่าเคยยิงธนูนะครับครูก็ไม่เคยแต่ว่าเพราะอะไรนะครับถ้าบริเวณนั้นเป็นไงครับไม่มีแรงโน้มถ่วงปกติเวลาเรายิงธนูเราก็ต้องเล็งให้มันโค้งขึ้นก่อนใช่ไหมมีใครเคยเขาเรียกอะไรอ่ะกลับถึงบ้านแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็โยนใส่อะไรน่าจะมีนะบางคนนะจับโยนเลยชุดเลยเนี่ยชุดใส่ถังอย่างเนี้ยนะครับที่เก็บผ้าอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเคยเนาะน้องปลาตรงๆมันไม่ลงถังนะมันต้องโค้งใช่ไหมโอเคมันต้องโค้งนะข้อนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่ว่าเราก็เลยเล็งแบบไหนเลยลูกสามารถเล็งได้ตรงๆเลยไหมใช่เราก็ตอบเลยนะครับเล็งคันธนูตรงเลยตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยเอาเขียนไปเลยลูกเขียนแบบไหนเขียนกับดินสอก็ได้เขียนอะไรก็ได้จ้ะเขียนแล้วอ่านอ๋อคอนเซปต์อย่างเดียว
นะเพราะว่าของเราอย่างที่บอกแหละเรียนให้เข้าใจไอเดียไปก่อนเพราะเดี๋ยวม .6 มันจะลืมอีกรอบนึงก็ต้องกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเข้าใจไอเดียไปแล้วอ่ะมันลืมอ่ะมันน่าจะกลับมาทบทวนได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเนาะต่อไปข้อที่3ครับนี่ข้อสุดท้ายของโปรเจกต์ตายของเราละเนาะโอเคเพราะว่าเขาถามความเข้าใจหมดเลยเห็นไหมก็แค่อยากถ้าเราเรียนสายเนี้ยเราเรียนสายภาษาเอาแค่เข้าใจไอเดียก็พอไม่ต้องเรียนคำนวณอะไรมากนะครับเพราะว่าชีวิตจริงมันไม่ได้ใช้หรอกเนาะแค่รู้ว่าทำไมมันเคลื่อนที่โค้งเพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกแค่นั้นพอนะครับได้ก่ะเดี๋ยวกูแก็บให้ลูกโอเคจ้ะต่อไปนะคะก็ที่เท่าไหร่ลูกนะครับขณะที่เด็กคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานไปด้านขวาโอเคด้วยความเร็วโค้งตัวนะแล้วก็ปล่อยลูกแก้วให้ตกลงถนนเด็กคนนั้นนะครับจะเห็นแนวการตกของลูกแก้วเป็นอย่างไรและถ้ามีผู้สังเกตจากฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามของถนนนะผู้สังเกตจะเห็นแนวการตกของลูกแก้วเป็นอย่างไรนะครับนะถ้ามองตรงๆมันจะเหมือนเป็นแนวดิ่งใช่ไหมแต่ถ้ามองด้านข้างมันก็จะเหมือนแบบโปรเจกต์อะไรลูกก็มีสองคนใช่ไหมก็เคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วก็ปล่อยลูกแก้วให้ตกลงสู่ถนนเด็กคนนั้นจะเห็นแนวการตกของลูกแก้วเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าคิดแบบละเอียดถ้าไม่ละเอียดมากก็คือเดี๋ยวครูว่ารถจักรยานเนี่ยรถจักรยานแบบนี้ก็ได้ครับโอเคถ้าคนที่อยู่ด้านข้างพอปล่อยลูกแก้วมาแล้วก็จะเห็นเคลื่อนที่โค้งแบบนี้ถ้าเราอยู่ด้านข้างใช่ไหมเราจะเห็นลูกแก้วเคลื่อนที่โค้งอย่างเนี้ยแต่ถ้าตัวเราอยู่บนรถนะลูกตัวเราอยู่บนรถจริงๆนะเราจะเห็นลูกเป็นสีส้มแบบเนี้ยลงแบบเนี้ยวาดแค่นี้พอค่ะจบ อันนี้คนด้านข้างนะครับคนด้านข้างข้างอันนี้คนด้านข้างมองเห็นแบบนี้แต่ตรงนี้ก็คือตัวเราถ้าเราขี่จักรยานแล้วนะครับเราจะเห็นแบบนี้โอเคอ๋อจักรยานนี้ต้องเปลี่ยนแบบสวยๆหน่อยงั้นมันน่าจะวาดได้อยู่นะวาดได้สวยอันนี้ปั่นจักรยานเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกปั่นแล้วครูปั่นอยู่กับที่แล้วจักรยานพังอ่ะไม่รู้ได้หรือเปล่านะได้แล้วอย่างน้อยก็นิดนึงเสือหมอบเสือหมอบอ๋อใช่ก็เอาไอเดียแค่นี้พอครับให้เราเข้าใจตรงนี้พอแล้วว่าในชีวิตประจำวันมันจะประมาณไหนแต่สาเหตุหลักๆก็คือมันเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะมันก็เลยทำให้เคลื่อนที่โค้งลงมาครับโอเคจ้าแล้วถามว่าฮะโอเคสมมุติว่าถ้าจักรยานเคลื่อนที่ด้วยอย่างเช่นอัตราเร็วสักเท่าไหร่ดีอะสัก10อย่างเนี้ย10 เมตรต่อวินาทีเนี่ยลูกแก้วที่เราปล่อยออกมาก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยลูก10 เมตรต่อวินาทีด้วยนะเพราะว่ามันต้องเข้ากันอันโนอันโนพุ่งมา1 คนนะครับสวัสดีครับอันโน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 สวัสดีลูกอันโนเลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่7นะครับอันโนพึ่งตื่นเหรอโอเคถูกต้องชัดเจนเข้าใจครับครูเข้าใจใช่ใช่ครูเคยมีเหมือนกันตอนอยู่มหาลัยปี 2เรียนฟิสิกส์ตอน6 โมงเช้าใช่โอ้ยดุมากคืออาจารย์ครูเดี๋ยวแกเรียกตัวเองเป็นครูนะตอนนั้นคือรุ่นเก่าแล้วแหละรุ่นโบราณแล้วเหลือปีเดียวเกษียณในสอนครูตอนนั้นใช่ครับสอนวิชาโมเดิร์นฟิสิกส์
เรียน6 โมงครับโหดไหมอย่างโหดเลยใช่เออใช่คนแก่ก็ตื่นเช้าเถอะวะอืมแล้ววันนั้นมีอยู่วันหนึ่งตื่นมา5:50ครับทำยังไงครับใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปเรียนเลยครับฟันอะไรก็ไม่ได้แปลงเลย ที่มหาลัยใช่วิ่งไปเรียนครับจากหอเนี่ยวิ่งไปเลยจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเดินอย่างเดียวครับใช่เรียนเสร็จก็กลับมาหอแล้วก็อาบน้ำใหม่ใช่โอ้โหขนาดขนาดแบบนั้นเลยใช่แต่เรียนกัน5 คนหรอกนะครับเออดังนั้นเหมือนของพวกเรานะเรียนกัน30 คนนั้นหายไปสัก2-3 คนไม่ใช่แบบรู้สึกแปลกอะไรอันนี้แต่เรียนกัน5 คนนั้นหายไปคนเดียวก็รู้แล้วนะครับใช่ก็สนุกดีครับเดี๋ยวพวกเราเรียนก็จะคนละแบบกันอีกนะบางคนอาจจะได้เรียนทักตี 5มั้งครูไม่รู้เหมือนกันนะรุ่นพวกเราแล้วแต่อาจารย์จัดตารางเนี่ยใช่โอเคนะครับอันโนค่อยไปจดต่อจากเพื่อนนะลูกหรือว่าไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้นะครับนะโอเคต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมต่อนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมต่อนะลูกโอเคทีนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมครูจะส่งไฟล์ไปให้หน่อยเผื่อใครจะไปเปิดดูนะฮะจะพักก่อนสัก10 นาทีไหมโอเคจ้ะพัก10 นาทีใครจะเข้าใครจะเข้าห้องน้ำอะไรเชิญเลยครับได้เลยได้เลยพักก่อน10 นาทีพักแล้วนะนอนรอก็ได้ครับนอนเล่นเกมอะไรก็ว่าไปอัดต่อยังไงเนี่ยอัดต่อไม่เป็นครูตบโอเค stop recording น่าจะอัดอยู่นะเนี่ยโอเคมันน่าจะอัดอยู่เนาะโอเคอัดแล้วครับอ่ะครูมึนทีนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมก็เลยจัดจะมองว่าผู้ชายคนนี้เคยเล่นไหมตอนเด็กๆต้องหมุนแรงๆหลุดออกไปเลยไหมหลุดออกไปเลยใช่ดังนั้นอัตราเร็วต้านยิ่งเร็วมากแรงมันก็ต้องเยอะใช่ไหมครับมันต้องทำให้เราหลุดออกไปได้ง่ายนะครับแต่ว่าหมุนลูกบาสนี่ครูพยายามทำแล้วนะตอนอยู่มัธยมไม่เคยทําได้เลยนะครับบางคนเนี่ยทำได้นะเก่งอยู่นะครับโอเคก็การเคลื่อนที่แบบวงกลมถ้ามองง่ายๆก็อย่างเช่นโลกครับเนาะดวงจันทร์โคจรรอบโลกก็มองว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันนะครับแต่แรงที่ทําให้ดูดกันแล้วเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่ชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางก็คือแรงโน้มถ่วงอย่างที่พวกเราเห็นถ้าคนอีกคนนึงยืนอีกฝั่งนึงก็จะชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางโลกนะครับน้องบ่าวคนนี้เห็นไหมนี่น้องบ่าว2 คนนี้ใช่ไหมอาจจะมองว่าเราเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็ได้นะเพราะเราโคจรรอบจุดศูนย์กลางโลกเหมือนกันนะครับโอเคหรือแม้กระทั่งล้อจักรยานอาจจะมองส่วนหนึ่งของล้อจักรยานก็เราจะมองเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันแต่ถ้าน้องมองทั้งแผ่นเลยเราจะเรียกการเคลื่อนที่แบบหมุนแต่เราไม่เรียนเนาะการเคลื่อนที่แบบหมุนเราเรียนการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับชิงช้านี่ชิงช้าถ้าเคยนั่งนะครับชิงช้าสวยมากเลยบ้านเราไม่เคยเห็นชิงช้าสวยแบบนี้เถอะ ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเราในห้องเรามีการไปเที่ยวประเทศอังกฤษแล้วบ้างก็มีชิงช้าที่สูงสูงนั้นเขาเรียกอะไรแล้วที่อังกฤษไม่รู้เหมือนกันนะครูจำไม่ได้เหมือนกันนะครับครูไม่เคยไปนะโอเคถ้าไปก็อย่าลืมไปนั่งด้วยนะแต่ตอนที่เพื่อนครูอยู่ก็บอกว่าเขาก็ไม่ไปนั่งนะเห็นว่าแพงครูจำไม่ได้ว่ากี่เหรียญกี่ปอนด์นะครับโอเคต่อนะฮะนี่เนี่ยน้องดูเนี่ยน้องบ่าวคนนี้กับน้องคนนี้กับคนนี้นี่ก็ชื่ออะไรบ้างนี่อ่านว่าไงเนี่ยอ่านยากจังชื่อว่าอะไรนี่อันนี้เรนอันนี้อะไรนี่มันเป็นภาษาเกาหลีไหมอันนี้หงโอ้โหอ่านยากมากเลยครูอ่านเป็นตัว D กับตัว H แล้วก็ตัว R โอเค
ทีนี้คนที่อยู่นอกสุดก็ความเร็วต้องมากสุดใช่ไหมคนที่อยู่ข้างในถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยความเร็วน้อยเลยนะครับโอเคถ้าเราดูเนาะนะแกดูเนี้ยlady bug lady bug ตัวนี้เห็น lady bug ไหม นะครับตัวนี้เนาะก็จะถือว่าตัวนี้เนาะก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมเหมือนกันนะโอเคแต่ในชีวิตจริงเราจะเป็นเหมือนผู้สาวคนนี้ถูกต้องไหม ก็คือเราเอาอะไรก็ตามมาแล้วก็ผูกกับเชือกแล้วเราก็หมุนก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงอะไรเหมือนกันลูกวงกลมเนี่ยวงกลมแต่ว่าเวลาเรานะเราน่าจะเคยเล่นนะตอนเด็กๆเราจะรู้สึกว่าเชือกอ่ะมันตึงเนาะเราจะรู้สึกว่าเชือกอ่ะดึงมือเราแต่ถ้าเรามองที่กล่องไอ้สีตัวเนี้ยลูกมันจะรู้สึกว่าแรงเนี่ยมันดึงมันให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมตัวเนี้ยเราเรียกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางโอเคไหมเคลียร์นะแรงก็เรียกเป็นชื่อของเขาอะนะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางสก.ครูเขียนแบบนี้ดีกว่าแรงเข้าสู่สก.ศูนย์กลางนะครับหรือว่าเซนเตอร์ฟอร์สฟอร์สเซนเตอร์อะไรก็ว่านไปนะครับแต่ว่าเมื่อน้องหมุนปุ๊บสักพักหนึ่งถ้าเชือกขาดมันจะหลุดไปทางไหนอะบางคนบอกว่ากล่องเนี้ยมันน่าจะมาทางนี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงใช่ไหมไม่ใช่นะกระป๋องอันเนี้ยมันต้องหลุดไปทางนี้หรอมันต้องหลุดไปแนวตามความเร็วในแนวที่มันแนบขนานไปกับเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมนะครับเวลามันหลุดเนาะเนี่ยทีนี้ถ้าใส่ lady bug ลงไปในกล่อง เวลาหมุนใช่ไหมมันก็จะอยู่ในกล่องในนี้เลยงั้นแรงก็สู่ศูนย์กลางมันก็จะชี้ก็หาจุดศูนย์กลางตลอดเลยนะครับเราเรียกเนี่ยมันจะมีแรง2แรงก็คือ centripetal force กับ centrifugal นะครับแต่เราเรียนตัวนี้นะ centripetal force แรงก็สู่ศูนย์กลางส่วนอีกแรงก็เรียกแรงหนีศูนย์กลางก็มีด้วยนะครับโอเคแต่เราจะพูดเฉพาะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเดียวเนาะเนี่ยครูเอารูปมาให้ดูขำๆหรอกนะครับโอเคแล้วในชีวิตประจำวันนอกจากหมุนเชือกกลมๆแบบนี้แล้วก็ขับรถเข้าโค้งก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันนะแล้วแรงอะไรที่ทำให้รถแรงอะไรก็คือแรงเสียดอะไรเหมือนกันลูกชี้ก็หาจุดศูนย์กลางแรงเสียดทานจ้าแรงเสียดทานจ้าโอเคทีนี้คอนเซปต์ตัวนี้นิดนึงถ้าแรงมันชี้ไปทางเดียวกันนะครับกับความเร็วมันก็จะเพิ่มโอเคนะแต่ถ้าแรงมันตรงข้ามกับความเร็วมันจะเป็นไงความเร็วมันจะลดนะครับแต่ถ้าความเร็วมันมาทางนึงแล้วแรงมันกระทำอีกทางนึงก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศนะครับโอเคเนาะมีค้างๆนิดหน่อยนะครับสุดท้ายเราจะจบกันอยู่ที่รูปนี้นะครับนะรูปรถเข้าโค้งนี่ก็คือก็เป็นการเคลื่อนที่แบบวงอะไรเหมือนกันวงกลมเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยมันจะต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเราเรียกแรงเสียดทานทำให้รถเข้าโค้งได้นะครับและสิ่งสำคัญก็คือความเร็วต้องตั้งฉากกับแรงตลอดเวลานะครับมันถึงจะเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นะลูกนะก็คือต่อไปเนี่ยครูก็จะเขียนว่าเงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบวงกลมมีแค่2อย่างนะครับ1ต้องมี FC หรือว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางโอเคนะ2นะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางต้องมีทิศตั้งฉากกับความเร็วนะครับตลอดเวลาเลยเนาะซึ่งจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นะครับนี่คอนเซ็ปต์มีแค่นี้เนาะโอเคนะลูก2อย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปทำโจทย์กันเลยนะครับเคยบ้างไหมเวลาใส่กล่องไว้ในรถแล้วเวลารถเลี้ยวโค้งแล้วกล่องมันจะเคลื่อนที่ไม่ใช่ไปตามรถนะมันจะออกไปแบบเนี้ยเคยเห็นไหมใช่เวลาแม่เลี้ยวโค้งก็ได้เวลาแม่เลี้ยวโค้งอ่ะพ่อขับเลี้ยวโค้งเราอยู่รถยนต์อ่ะเราจะเอียงไปตามโค้งเลยใช่ไหมหน้าเราจะไปอีกด้านหนึ่งใช่นะครับเพราะว่าเรามีความเฉื่อยของความเร็วเดิมอยู่ในรถนะครับเนาะนะครับโอเคตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะครับต่อไปนะฮะอันสุดท้ายจ้ะถ้าน้องยิงดาวเทียมหรือว่าขว้างวัตถุออกไปก็ได้ครับถ้าอยากให้มันโคจรรอบโลกได้เนี่ย
ความเร็วต้องมากกว่าเท่าไหร่นี่ต้องอยู่รอบนี้ประมาณ8,000เมตรต่อวินาทีเนาะมันถึงจะเคลื่อนที่รอบโลกได้นะครับโอเค8,000เมตรต่อวินาทีดังนั้นความเร็วขั้นต่ำของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะครับก็ประมาณ8กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วไหมวินึงไปได้8กิโลเมตรโอ้เร็วอยู่ลูกนะครับเร็วอยู่นะครับใช่เพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้มันจะตกนะครับมันจะตกดังนั้นถ้าน้องอยากให้ดาวเทียมโคจรอยู่สูงสูงน้องก็ต้องให้ดาวเทียมมีอัตราเร็วหรือว่าความเร็วเยอะนั่นเองนะครับโอเคและอีกอย่างหนึ่ง เห็นรถคันนี้ไหมอันนี้เอามาจากชีวิตจริงก็แหละเวลาหนูนั่งรถไปหรือว่าดูถนนใหญ่ๆเนี่ยถนนมันจะเป็นไงครับเอียงไหมลูกใช่ไม่ใช่เขาสร้างถนนไม่ดีนะ แต่เขาตั้งใจให้ถนนเอียงนะครับเพราะว่ายิ่งถนนเอียงรถก็จะวิ่งได้เร็วมากขึ้นนะครับโอเคไหมมันจะปลอดภัยมากขึ้นบางโค้งก็เลยทำเอียงเยอะมากเลยเพื่อให้รถขับให้เร็วมากขึ้นนะครับเพื่อทำให้มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นรถก็เลยไม่แหกโค้งนะครับนี่ไอเดียมีประมาณนี้ที่เราต้องเข้าใจนะครับโอเคอ้าวมาสู่แบบฝึกหัดครับนี่น่าสุดท้ายละแล้วก็เสร็จละวันนี้นะครับเอ้ยทำไมมันหน่วงจังเลยวันนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหน่วงเต๋าๆเลยพวกเราเห็นภาพหน่วงไหมลูกเห็นภาพหน่วงไหมครับมันหน่วงอยู่เนาะใช่มันหน่วงมันหน่วงน่าจะใช่ฮะแต่รอนิดนึงนะครับครูน่าจะแก้ปัญหานิดนึงเพราะว่าเปิดโปรแกรมมาเยอะเกินแล้วมันก็เลยรับไม่ได้คอมพิวเตอร์มันรับไม่ได้แล้วโอ้เราต้องซื้อใหม่อีกแล้วอ่ะลายตั้งเราเนี่ยตนใช้ไปดีกว่านี่นะครับนี่เห็นไหมมันก็เริ่มมาแล้วพอปิดหลายๆอย่างนี่เร็วขึ้นเลยเห็นไหมชุบชับชุบชับเลยโอเคครับสรุปกันหน่อยนะดาวเทียมโคจรรอบโลกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือแรงอะไรนั่นเองตอบเลยดูโอเคเยี่ยมมากแรงโน้มถ่วงครับเขียนแบบเด็กเรียบร้อยหน่อยที่ครูอ่านออกเนาะแรงโน้มถ่วงตัวเตียวบรรทัดเลยคัดเลยต่อไปก็ที่2ครับรถยนต์เลี้ยวโค้งบนถนนแรงอะไรเมื่อกี้เก่งมากเก่งมากเก่งมากแรงเสียดทานส่วนใหญ่ต้องเป็นแรงเสียดทานนั่นแหละถ้าถนนเอียงก็จะเป็นแรงอีกแรงหนึ่งอ๋อถูกต้องแรงเสียดทานเหมือนกันเก่งมากโอ้แรงเสียดทานลบเลยลบได้ไม่มีปัญหาต่อไปก็ที่4ครับวัตถุที่ผูกเชือกแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมเมื่อกี้น้องเห็นรูปจำรูปได้ไหมแรงตึงอะไรไปเลยลูกนี่แกว่งแบบนี้แกว่งแบบนี้นี่แรงตึงอะไรเลยลูกใช่แต่ว่าเรามีชื่ออยู่นะครับวัตถุที่ผูกเชือกแล้วแกว่งก็คือแรงตึงอะไรนั่นเองแรงตึงเชือกก็เรียก แรงตึงเชือกตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกมอเตอร์ไซค์ไต่ถังอ๋อไม่ได้ดูของจริงเลยนะรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังจะดูหน่อยไหมรถไต่ถังเนี่ยดูหน่อยก็ได้ฮะไม่รู้มันหน่วงขนาดไหนครูดูนี่เปิดเน็ตอยู่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้เปิดเน็ตดู YouTube ก็ได้ฮะเดี๋ยวครูเปิด YouTube อีกอันนึงให้อันนี้ไม่ได้เปิดเน็ตอยู่ในแท็บเล็ตนะครับใช่ดูหน่อยไหมรถไถถังโอเคได้ได้ฮะได้ฮะโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับผมสรุปว่ารถไถถังก็คือแรงอะไร
แรงที่ทําไม่ให้ตกนะแรงเสียดทานนั้นทําไม่ให้ตกแต่ว่าแรงก็เรียกแรงที่ผนังเลยนะผนังดันอะไรดันล้อดันล้อรถดันล้อรถนะดันล้อรถไว้นะครับโอเคไม่ต้องค่ะแต่ว่าถ้าหนูอยากจะเขียนเดี๋ยวครูจะวาดภาพให้ดูคร่าวๆก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวครูวาดภาพคร่าวๆก็ได้ครับพอให้ได้ไอเดียว่านี่ถ้าพื้นอยู่แบบนี้พอรถมันมาเนี่ยล้อมอยู่นี้ใช่ไหมครับนี่คนขับใช่ไหม มันมีแรงอะไรบ้างที่ไม่ทําให้รถตกก็คือแรงแรกที่ดันไว้ก็คือแรงเสียดทานคือตัวนี้ฟิกชันตัวนี้แล้วล้อมันอยู่บนพื้นใช่ไหมมันก็โดนพื้นเนี่ยดันสรุปว่าเวกเตอร์สีม่วงเนี่ยก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองก็คือแรง n มันจะชี้เข้าหาตรงกลางก็เลยทําให้เคลื่อนที่เป็นวงอะไรหรอวงกลมนะครับโอเคแต่การที่ n มาก n น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ v นะครับต้อง v มากด้วย v มากก็จะส่งผลให้ n อะไรด้วย n มาก n มากใช่เนาะ v ต้องมากนะลูกตาเร็วต้องมากนะครับถึงจะตอบได้ v คือความเร็วจ้ะถ้ามีเวกเตอร์ v ก็คือความเร็วความเร็ว v เวกเตอร์คือความเร็วนั่นแหละแต่ถ้าครูไม่มีเวกเตอร์เลยครูจะเรียกว่าอัตราเร็วแต่ปกติเวลาเราพูดถึงก็คืออันเดียวกันเลยนะครับมองเป็นอันเดียวกันได้เนาะถ้ามองภาพรวมอ่ะการกระจัดลูกการกระจัดตัวนี้ลูกตัวในนี้ระยะตัว S ลูกอันนี้คือการกระจัดไม่เป็นไรลืมไกลบ้างเรียนไม่ลืมอันนี้ระยะทางบอกแล้วลืมก็ให้ถามทันทีครูจะได้ทวนให้ความเร่งตัวนี้ลูกตัว A ครับตัวเราสับเข้าแล้วความเร่งตัว A เด้อนะครับใช่มันลืมครับมันลืมเรื่องปกติใช่พร้อมที่จะทำข้ออื่นไหมหรือว่าเหนื่อยแล้ววันนี้พอก่อนอืมเอาเดี๋ยวต้องพักไปเรียนวิชาอื่นอีกบ้างไหมอ่ะมีบ้างไหมอ๋อคุณครูสั่งงานไปแล้วใช่ไหมอืมได้ครับได้ค่ะเอาโอเคจบแบบความเร็วสูงได้ครับได้อืมใช่จ่ายกับเติมตรงนั้นนิดหน่อยได้ครับมาเลยฮะนำเชือกมาร้อยกับจุกยางนะครับแล้วก็แกว่งจุกยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวดิ่งนี่แกว่งแบบนี้เลยในแนวดิ่งนะครับด้วยอัตราเร็วคงตัวค่าหนึ่งก็คืออัตราเร็วคงที่ในการแกว่งนะครับอัตราเร็วคงที่ก็ถามว่าตำแหน่งที่ต่ำที่สุดแรงตึงในเส้นเชือกมีค่าเท่าไหร่ตำแหน่งที่ต่ำที่สุดแล้วก็ถามว่าตำแหน่งที่สูงที่สุดแรงตึงเชือกมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่3ก็บอกว่าพิจารณาข้อมูลในตารางที่กําหนดให้แล้วก็เติมในช่องว่างนะครับมาดูรูปก่อนลูกครูจะซูมให้มันใหญ่ๆหน่อยมันมีตําแหน่งต่ําสุดเดี๋ยวมันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกพอน้องแกว่งแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ตําแหน่งต่ําสุดแล้วตําแหน่งต่ําสุดแล้วถ้าน้องแกว่งตรงนี้ก็คือตําแหน่งสูงอะไรครับสูงสุดไอ้นี้สูงสุดเนาะสีแดงคือต่ําสุดมาดูที่ตําแหน่งต่ําสุดก่อนก็ได้ครับมีแรงอะไรบ้างแรงแรกเลยคือแรงตึงเชือกเนี่ยมันดึงไอ้เนี่ยแต่มันมีอีกแรงหนึ่งก็อยู่บนโลกใช่ไหมครับถูกต้องแรงโน้มถ่วงหรือว่า mg นั่นเองเนี่ยมีสองแรงกระทำตึงแรงตึงเชือกตัว T tension ทำไมใช้ตัว T หรอเพราะว่ามันย่อมาจาก tension เนาะแรง tension ก็คือแรงตึงในเส้นเชือกนะครับโอเค mg คือน้ำหนักลูก mg คือน้ำหนัก mg คือน้ำหนักเผื่อใครลืมอ่ะครูก็เขียนไว้นะครับโอเค mg คือน้ำหนักถ้าใส่หัวก็คือแสดงทิศหรือว่าเป็นเวกเตอร์นั่นเองต่อไปถ้าอยู่ที่จุดสูงสุดมีแรงอะไรบ้างล่ะก็อันดับแรกแรงตึงเชือกต้องชี้ลงนะเพราะว่าเราดึงลงล่างไง
แต่น้ำหนักมันต้องชี้หาจุดศูนย์กลางของโลกเสมอตรงนี้ก็มี m อะไรด้วย mg ใช่สังเกตนะครับน้องว่าถ้าดึงข้างบนกับข้างล่างอันไหนต้องออกแรงดึงเยอะกว่าเวลาหมุนเป็นวงกลมเก่งมากเก่งมากข้างล่างดึงเยอะกว่านะครับถ้าข้างบนครูให้เป็น t 1นะข้างล่างเป็น t อะไรลูก t 2ดังนั้น t 2จะต้องมากกว่า t 1เนาะเพราะว่าอยู่ข้างล่างทำไม t 2มากกว่าเพราะว่าโดน mg ดึงไงครับโอเคไหมลูก mg มันดึงอยู่มันก็เลยมากกว่า t 1เพราะว่า t 1นี้มันไม่ต้องดึงมากก็ได้มีแต่ mg มันก็หมุนเป็นวงกลมได้แล้วเพราะมันชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเราอยู่ตรงนี้นะครับส่วนรัศมีเราใช้ตัวย่อเป็นตัวนี้นะเส้นประรัศมีก็คือตัว r โอเคนะรัศมีของวงกลมมันคงที่อยู่แล้วมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมเราใช้เป็นตัว r โอเคทุกคนวาดตามครูเสร็จแล้วนะต่อไปนะครับเราจะตอบคำถามแล้วคำถามที่1ครับที่ตำแหน่งต่ำสุดแรงตึงเชือกมีค่าเท่ากับต่ำสุดก่อนนะโอ้ยทำไมมันเซฟเนี่ยดังนั้นที่ต่ำสุดนี่เขียนแอบแอบไว้ได้ไหมตำแหน่งต่ำสุดเดี๋ยวครูวาดตรงนี้นะครับนี่เราใช้พื้นที่แบบสมบุกสมบันจริงๆเลยวัตถุมันเคลื่อนที่แบบเนี้ยเราต้องใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA จุบจุบจุบโอเคที่ตำแหน่งต่ำสุดทีนี้แรงที่เข้าหาจุดศูนย์กลางเป็นบวกแรงที่พุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเป็นลบดังนั้นครูก็ต้องตั้งมี2อันครับหรือว่าต้องตั้ง t 2ลบอะไรนั่นเองถ้าครูใช้เป็นตัว t อ่ะลบ m อะไร mg เพราะเราคิดที่ต่ำสุดอยู่นะนี่นี่คิดที่ต่ำสุดเราคิดที่จุดนี้เท่ากับ ma แต่เรื่องนี้เนี่ยครูไม่ได้อธิบายให้ละเอียดก็คือตัว a มันจะเท่ากับ v กำลัง2ส่วน r นะครับโอเค a จะเท่ากับ v กำลัง2ส่วน r อันนี้ m คือมวล a คือความเร่งกดข้อที่2ของนิวอะไรนั่นเองนิวตันนี่นี่กดข้อที่2ของนิวตันนะลอ2นะครับลอ2นะกดข้อที่2นิวตันนั่นเองเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งใช้กดข้อที่2เนี่ยก็ย้ายข้างหน่อยนะครับก็จะได้เป็น t 2เท่ากับma ma นี่ครูเปลี่ยนเป็น v กำลัง2ส่วนอะไรลูกส่วน r บวก m อะไรครับ mg นี่คือข้อนี่คือคำตอบของข้อที่1ครับน้องก็เติมลงไปในนี้แล้วลูก t 2เท่ากับ mv กันล่ะมันจะดูยากหน่อยครับใช่ใช่ใช่แต่ของเราไม่ได้เรียนขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่ฝึกย้ายสมการแล้วลูกใช่ต่อไปหนูไปดูที่ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งไหนครับตำแหน่งสูงสุดถ้าดูไปดูที่ตำแหน่งสูงสุดบ้างนะครับเราก็เหมือนเดิมลูกแรงไหนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางเป็นบวกแรงไหนที่ออกจากจุดศูนย์กลางก็เป็นลบดังนั้นจากรูปนี้นะน้องก็ต้องตั้ง t 1บวก m อะไรเลยเท่ากับ ma โอเคไหมแล้วถูกต้องเพราะ a เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r ลบ mg นี่คือเสร็จแล้วโอเคนะครับนี่คือเสร็จแล้วครับก็คือข้อ2ลูกดังนั้นข้อ2คือ t 1เท่ากับถ้าเราทำไหมนะ t 1ของเรา mv กำลัง2ส่วน r ลบ mg อยากให้น้องสังเกตดูเห็นไหมถ้าข้างล่างเนี่ยมันบวก mg แต่ข้างบนนี้มันลบไปไงลบดังนั้น t 2ก็เลยมีค่ามากกว่า t 1ไงตามที่เราสรุปกันไว้นะครับและเดินทางมาจนถึงข้อสุดท้ายครับ
ก็บอกว่าให้พิจารณาแรงตึงเชือกที่จุดต่ําสุดก็เขียนสูตรตั้งไว้ก่อนลูกเมื่อกี้แรงตึงเชือกที่จุดต่ําสุดก็คือ T เท่ากับอะไรล่ะ m v กําลังสองส่วน r บวกกับ m อะไรลูก mg โอเคนะดูสมการนี้ไว้นะครับอันที่หนึ่งก็ถามเราว่าถ้ามวลคงที่อัตราเร็วลดลงมวลคงที่นะครับ m เท่าเดิมนะอัตราเร็วลดลงรัศมีก็ให้รัศมีคงที่ด้วยค่าแรงตึงเชือกจะเป็นยังไงครับเก่งมากตอบเลยลดอะไรลดลงเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าตัวอื่นมันคงที่หมดเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วอยากให้เขียนไว้ว่าที่แปรผันตรงกับอะไรครับอัตราเร็วนี่ลูกอัตราเร็วใช่ถ้าอัตราเร็วมากแรงตึงเชือกก็มากถ้าอัตราเร็วน้อยแรงตึงเชือกก็น้อยเวลาเราเชือกมาหมุนจริงๆใช่ไหมต้องเราหมุนเร็วอ่ะเราก็ออกแรงดึงเชือกเยอะนะถ้าหมุนมากๆเดี๋ยวเชือกขาดอ่ะนะครับใช่นี่เวลาพิจารณาเนาะต่อไปมาดูข้อที่ข้อตัดไปก็บอกว่าถ้า t เพิ่มแรงตึงเชือกเพิ่มครูเขียนอย่างนี้ก่อน t เพิ่มถ้า t เพิ่มเนาะมวลคงที่อัตราเร็วคงที่รัศมีจะต้องเล็กหรือว่าเป็นไงลูกเห็นไหมถ้า t เพิ่มรัศมีต้องลดอะไรลูกมันปกอะไรกันนะt เพิ่มรัศมีต้องลดลงนะครับเพราะว่า t มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอโทษ t เพิ่มรัศมีต้องเพิ่มอะไรลูกเดี๋ยวครูจะเขียนไว้ก่อนนะ t แปลปกอะไรนี้ปกผันโอเคกับ r นะลูกตามสมการนะงั้นถ้า t มาก r น้อย t น้อย r มากนะ t มาก r น้อยต้องลดลงลูกใช่มันต้องปกผันกันเนาะใช่ไหมก็คือ t มากอะ r มันต้องน้อยลูก t น้อย r มันต้องมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอัตมีต้องลดลงนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายครับ t เพิ่ม t เพิ่มแต่แรงตึงเชือกเพิ่มอย่างอื่นคงที่หมดเลยครับแต่ดูมวลครับ t ไปปั่นตรงกับอะไรลูกกับมวลถ้า t เพิ่มมวลต้องเป็นไงด้วยครับใช่ถ้าหนูดูสมการแล้ว t เพิ่มมวลต้องเพิ่มดังนั้นเราต้องตอบว่ามวลเป็นไงครับเพิ่มv ค่ะในถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือ t ลดแบบนี้นะโอเค เครื่องหมายอะไรแบบนี้หรอเครื่องหมายนี้มันแปลว่าเครื่องหมายแปรผันนะแบบเนี้ยจำได้นะตอนเรียนตอนม.2ไหมครูไม่แน่ใจตรงเนี้ยแปลว่าแปรผันนั่นไม่รู้คุณหรือเปล่าไอตัวเนี้ยได้มาจากสมการเนี้ยนะถ้า t มันอยู่ข้างบน m อยู่ข้างบนแสดงว่า t มาก m ต้องมาก t น้อย m ต้องน้อยเวลาเราดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูสูให้ดูดูสมการนี้นะครับ t มาก m ต้องมากไปอยู่ข้างบนเหมือนกัน t มาก v ต้องมากโอเคนะโอเคแต่ว่าพอดู r ปุ๊บมันปกผันง่ายลูก t มาก r ต้องน้อย t น้อย r ต้องมากดูอย่างนั้นนะใช่ดูอย่างนั้นเลยนะครับเนาะนั่นแหละไอเดียการดูครับผมวันนี้ได้ไอเดียไหมโอเคไหมโอเคแล้วใช่นะครับดังนั้นมีเงื่อนไขอยู่แค่นิดเดียวนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับตัวที่ตั้งสมการเยอะแยะเมื่อกี้ไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าแค่อยากให้ดูให้เป็นว่าถ้า
ถ้าครูเขียนแบบเนี้ย t เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r เนี่ยบวก mg อย่างเนี้ยอยากให้ดูให้เป็นแค่ว่าถ้าครูเขียนว่า t มากเนี่ย m มันก็เป็นไงด้วย m ก็มาก v ก็ต้องอะไรด้วย v ก็ต้องมากด้วยแต่ตัวไหนไม่เหมือนเพื่อน r ต้องเป็นไงด้วย r ต้องน้อยอย่างเนี้ยเวลาเราดูนะครับเวลาเราดูเนาะเวลาเราดูดูให้เป็นแค่นี้พอฝึกดูสมการให้เป็นแค่นี้พอนะครับก็ได้ไอเดียแค่นั้นพอแล้วก็เงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็อันที่2คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางต้องตั้งฉากกับอัตราและอัตราเร็วหรือว่าหรือว่าความเร็ว F มันต้องตั้งฉากความเร็วเหมือนเลดี้บัสที่ครูเคยเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับโอเคจ้ะน่ารักมากโชคดีนะจ้ะวันนี้ Have a nice day นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคจ้าครับผมสวัสดีลูกโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย